สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับลำโพง JBL Pulse 2ครับเป็นลำโพงที่จริงๆแล้วถ้าดูจากหน้าตาเนี่ยลำโพง JBL ในยุคสมัยใหม่เนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันแต่มีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปตามดูกันครับว่าตัว Pulse 2ทำอะไรยังไงได้บ้างครับผมว่าหลายคนน่าจะชอบครับเรามาดูตัวลำโพง JBL Pulse 2นะครับตัว JBL เนี่ยก็คือหลักๆเวลาเราวางลำโพงเนี่ยมันจะวางในแนวตั้งเพราะว่าตัวโลโก้มันก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับพอวางปุ๊บมันก็จะอยู่แนวนี้แต่เพียงแต่ว่าแนวนี้ผมไม่ชอบตรงที่ตัวที่ออกเบสข้างนึงมันจะถูกทับอยู่ผมชอบที่จะวางนี้มากกว่าซึ่งพอเราวางเนี้ยด้วยความมันกลมมากมันกลมไปหมดมันไม่มีฐานเหมือนตัวชาร์จ2 plus ที่เราเทสไปเนี่ยมันทำให้ตรงที่เป็นแผงตรงเนี้ยมันกลายเป็นฐานแผงควบคุมตรงเนี้ยมันกลายเป็นฐานมันก็จะวางอยู่ลักษณะนี้นะครับช่องตรงนี้จะมีช่องที่เป็นต่อแจ็ค 3.5 ตัวเสียบชาร์จไฟให้เข้าตัวเครื่องส่วนแผงควบคุมเนี่ยหลักๆที่มีเพิ่มขึ้นมานะฮะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟของตัวเครื่องปุ่มลักษณะให้เชื่อมต่อตัวคอนเน็กต์เนี่ยให้ต่อหากันหลายๆลำโพงที่เป็นรุ่นเดียวกันได้หรือรุ่นลำโพงของ JBL ที่รองรับฟังก์ชันนี้นะครับก็ตัวไฮไลท์เนี่ยก็คือเขามีกล้องครับ snap ก็คือมันถ่ายรูปตรงนี้จะมีปุ่มเหมือนเป็นชัตเตอร์พอเรา snap ไปเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ snap ก็คือเอาตัวเลนส์ตรงเนี้ยแนบไปกับสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนสีแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมันเปลี่ยนสีได้จริงๆครับเนี่ยครับผมเป็นสมุดอันนี้เป็นสีฟ้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับหรือถ้าผมทำอะไรอีกดีสีแดงจากกล่องดินสอไม้อันนี้มันมองสีเฉดเป็นออกชมพูนิดๆถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นไฟสีขาวลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นสีที่เป็นเฉดอ่อนเนี่ยไฟมันก็จะเป็นเฉดประมาณนี้เหมือนกันมันจะไม่เป็นสมมติมันไม่สามารถไล่เฉดได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสีครบถัดมาเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันตัว JBL Connect นะครับพอหน้าตานี้ก็คือเราสามารถเลือกแสงได้ครับเป็นรูปแบบของแสงที่ปรากฏอยู่บนแผงลำโพงเนี่ยอันนี้ที่ผมเซตไว้ตอนแรกคือเป็นไฟเป็นกองไฟสามารถเลือกระดับได้ว่าจะให้แบบสูงแค่ไหนอะไรยังไงแรงแค่ไหนตรงนี้นะฮะอันนี้อันต่อไปเป็นเรนเป็นเหมือนแบบฝนตกเลือกไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นดาวเป็นอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็เป็นดาวเป็นสตาร์ถ้าเป็นสตาร์เนี่ยก็คือทำเป็นดาวตกได้ดูตรงนี้นะครับถ้าผมพอแตะไปเนี่ยมันจะมีดาวเป็นรูปดาวตกอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นแสงวิ่งดาวตกมาด้วยนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟเวิร์กก็เป็นพลุก็เหมือนยิงขึ้นไปนะครับมีแบบอื่นก็เป็นอันนี้เป็นรูปแบบของตัวนาฬิกาทรายซึ่งนาฬิกาทรายสามารถจับเวลาได้ด้วยอันนี้1นาทีอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ถึง10นาทีอันนี้ก็มีเป็นรูปแบบทราฟฟิกแต่นี่ผมงงๆว่ามันเป็นกึ่งๆเกมหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าเราแตะไปแล้วให้มันเป็นขึ้นตัว P เนี่ยเป็นพาร์คมันก็จะมีรถก็จะมาจอดอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเป็นแคนวาสเนี่ยก็คือมันทำเป็นให้หน้าจอเราไว้วาดเขียนได้แล้วก็จะขึ้นตรงเนี้ยแต่ทีเนี้ยผมพยายามจะเล่นอยู่พักใหญ่แล้วมันเห็นไม่ชัดว่ามันขึ้นในลักษณะไหนผมลองวาดดูนะครับจะเห็นไม่ชัดว่ามันขึ้นอะไรยังไงหรือถ้าไม่ใช้แอปเนี่ยก็คือกดที่ปุ่มรูปไฟตรงเนี้ยมันก็จะวนกันเดี๋ยวผมให้ดูจากในแอปเนี่ยนะครับสมมติผมกดปุ่มนี้นะครับก็จะวนนะครับก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้มันถึงตรงโหมดไหนอยู่แล้วจะมีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าผมไม่ชอบแสงไฟครับเราอยากปิดได้ไหม
มันปิดไฟแบบไม่ให้มันมีแสงได้ไหมก็ได้ครับก็คือกดตรงปุ่มนี้ค้างตรงแสงไฟนะครับค้างไว้ก็คือให้หมวดนี้มันไม่ทำงานก็จบก็ไม่มีแสงไฟแล้วครับสำหรับเรื่องเสียงของตัว Pulse 2นะครับก็คือหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาเน้นให้วางแบบตั้งเป็นแนวสูงอย่างนี้ซึ่งพอเสียงออกมาเนี่ยพอเราปรับเสียงนะผมให้ดูตอนปรับเสียงก่อนก็คือมันจะมีเป็นเลเวลเสียงเป็นแสงสีขาวขึ้นมาด้วยอย่างนี้นะครับส่วนการวางตั้งกับวางนอนแล้วเสียงต่างกันไหมเนี่ยโอเคพอวางนอนเนี่ยผมว่าเสียงมันกังวานขึ้นกว่าในลักษณะที่ว่าตัวเบสด้านเนี่ยมันไม่ถูกกดลงไปอย่างนี้นะครับคือมันไม่ถูกอัดไปกับโต๊ะอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเขาก็คงออกแบบมาประมาณนึงแล้วล่ะว่าให้มันแบบวางอย่างนี้ก็เสียงก็ยังโอเคอยู่แต่เพียงแต่ว่าผมไม่ชอบแล้วก็การวางอย่างเงี้ยพอเทียบกันเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำได้เราเพิ่งเทสตัว Charge 2 Plus ที่เป็นลำโพงของ JBL แล้วที่มีฟังก์ชันเสียบเป็นแบตเตอรี่สำรองให้ iPhone ให้อุปกรณ์ของเราได้เนี่ยถามว่าเทียบเสียงกับตัวนั้นเนี่ยผมว่าตัวนั้นเสียงเบสมันจะแน่นมันจะหนักกว่ามีน้ำหนักมากกว่าตัวเนี้ยเสียงเบสมันจะไม่เท่าตัว Charge 2 Plus แต่ถามว่าดีกว่าตอนนั้นเราเทสตัว Charge 2 Plus คู่กับตัว Fib 3ที่เป็นสีชมพูถ้าคุณผู้ชมจำได้แล้วที่เราเอาไปลงน้ำกันเสียงดีกว่าตัว Fib 3นะครับแต่เพียงแต่ว่าเสียงมันอยู่ในเรนจ์ของ Charge 2 Plus นี่แหละเพียงแต่ว่าตัวเบสไม่หนักเท่าอย่างนี้แล้วกันสรุปของตัว JBL Charge 2 Plus นะครับอันนี้เรามาพูดถึงฟีเจอร์ที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้10ชั่วโมงต่อเนื่องสำหรับการฟังเพลงเป็น Splash Proof ก็คือกันละอองน้ำด้วยเล็กน้อยนะครับส่วนตัวฟีเจอร์การวางตั้งหรือวางนอนก็แล้วแต่ชอบแต่ก็ระวังตอนวางนอนนิดนึงมันจะกริ้งๆนิดนึงส่วนเรื่องเสียงก็ตัวเสียงต่ำเสียงเบสเนี่ยก็คือถ้าเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เราได้เทสก็คือตัว Charge 2 Plus เนี่ยตัวนี้เสียงเบสจะทำได้น้อยกว่าก็อยู่ที่เลือกนะครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกแบบไหนครับ